าชนค่ะคุณผู้ชมดูเขาป้ายสีนะแดงเยอะกว่าเขียวอีกนะเราก็มาใช้วิธีฝังเลยสำหรับคนขี้เกียจนะคะปักลงไปเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแนลเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่จิมมีสาระดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมนะคะที่รักการปลูกบอนซีหรือว่าต้นไม้นะคะที่มีปัญหาเนาะปลูกอย่างไรก็ไม่โตนะอุ้ยแม่จิมคะบอนซีนะปลูกแล้วใบเล็กมากไม่แทงหล่อเลยจ้าทำยังไงคะแม่จิมวันนี้มาใช้วิธีนี้นะคะแก้พืชใบเหลืองได้ด้วยนะคะรากแตกดีกระจายดีมากๆเพียงแค่2เม็ดค่ะคุณผู้ชมต้นไม้สวยงามทันใจทันตาเลยค่ะทำอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะใบสงวนค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเต็มใบเลยนะคะสีสันสวยงามสดใสมากๆนะคะสีชมพูหวานแหววเลยนะคะปกติถ้าเราเลี้ยงนะคะส่วนมากเขาจะเป็นแค่นี้นะคะแต่ทำไมแม่จิ๋มเลี้ยงแล้วได้อย่างนี้เลยค่ะต้องมีเคล็ดลับสิคะไก่ราชาวดีค่ะคุณผู้ชมดูสีเขาสิครับชมพูม่วงเข้มสวยงามค่ะใบใหญ่เต็มกระถางเลยค่ะชายชนค่ะคุณผู้ชมดูสิคะหน่อออกมาเพียบมีสีสันนะคะทุกใบเลยจ้าวันนี้นะคะแม่จิ๋มจะมาแนะนำเคล็ดลับดีๆที่ใช้กับตัวเองนะคะที่สอนคุณผู้ชมหลายสูตรนะคะแล้วก็สูตรนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่ทำให้บอนซีหรือว่าต้นไม้ของเรานะคะใบเขียวงามไม่เกิดโรคใบเหลืองขอบใบไหม้โรคเชื้อรามาทำวิธีนี้กันเลยค่ะมาดูค่ะว่าใช้อะไรนะคะใช้น้ำสาวข้าวค่ะข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวกล้องได้หมดเลยนะคะคุณผู้ชมมีวิตามิน B ธาตุเหล็กเสริมธาตุอาหารในดินทำให้ดินดีนะคะต้นไม้ของเราก็จะโตเร็วมีภูมิต้านทานโรคที่ดีไม่เกิดพืชใบเหลืองโรครากเน่าคนเน่านะคะจะเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวกล้องอย่างที่บอกค่ะใช้ได้หมดเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่มีน้ำสาวข้าวทำยังไงไม่ได้หุงข้าวเลยค่ะแม่จิ๋มนะคะใช้น้ำ1ลิตรนะคะผสมกับแป้งข้าวเหนียวหรือแป้งข้าวเจ้าก็ได้อย่างละ1ช้อนโต๊ะนะคะใช้แทนน้ำสาวข้าวได้ค่ะเอาไม่มีอะไรเลยค่ะแม่จิ๋มนะคะไม่มีก็ไม่ต้องใช้นะคะใช้น้ำเปล่าแทนได้เลยค่ะเขาจะไปเสริมสร้างนะคะทำให้พืชโตเร็วแข็งแรงนะคะเพิ่มธาตุสารอาหารในดินนะคะคุณผู้ชมดินร่วนซุยรากกระจายดีเขาก็ดูดสารอาหารนะคะไปเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบเลี้ยงดอกเลี้ยงผลใช้ได้กับพืชทุกชนิดค่ะโตเร็วเขียวงามแน่นอนนะคะต่อไปค่ะผงชูรสค่ะดีต่อระบบรากนะคะใช้กระตุ้นระบบรากค่ะผู้ชมท่านไหนที่ปลูกต้นไม้แล้วไม่แข็งแรงไม่โตนะคะแคร์แกร่งนะโดยเฉพาะบอนสีนะคะที่ไม่แทงหล่อหรือว่าใช้กับไม้ใบไม้ผลนะคะไม่แตกยอดไม่แตกใบไม่ออกดอกไม่ออกผลนะคะใช้ผงชูรสกระตุ้นได้นะเขามีกรดอะมิโนนะคะไปช่วยเสริมสร้างนะทำให้พืชแตกกระจายดีนะคะแตกใบแตกยอดดีนั่นเองค่ะต่อไปค่ะยาพารานะคะจะเป็นเม็ดสีขาวนะคะหรือว่าจะเป็นเม็ดลีลีกลมๆมี2สีได้หมดเลยนะคะก็ประมาณ500มก.นะคะใช้ได้เลยนะคะวันนี้เราจะใช้2เม็ดค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้2วิธีนะคะสำหรับคนที่ขยันแล้วก็สำหรับคนที่ขี้เกียจนะคะทำอย่างไรทำพร้อมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะคุณผู้ชมมีเครื่องบดก็บดหรือว่าจะใส่ถุงทุบๆก็ได้นะคะแม่จิ๋มก็จะใช้ครกนะคะวันนี้2เม็ดค่ะยาพารานะคะช่วยทำให้รากแตกดีกระจายดีนะคะหาอาหารได้เร็วต้นเขาก็จะแข็งแรงยาพาราจะช่วยแก้อาการพืชใบเหลืองนะคะแม่จิ๋มใช้จากการทดลองกับต้นไม้ของตัวเองจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมจากใบเหลืองๆนะใบเขาก็เขียวนะคะใบใหม่ขึ้นมานี่เขียวเลยค่ะเติมน้ำลงไปละลายนิดนึงนะคะ
เทียมน้ำซอข้าวนะคะ2ลิตรค่ะไม่มีก็ใช้น้ำเปล่านั่นแหละนะคะยาพาราที่เราตำเมื่อสักครู่นะคะตามด้วยผงชูรสค่ะ1ช้อนชาค่ะกะกะเอาก็ได้นะคะมีสิ่งมือใช้ประมาณนี้นะคะช้อนกินโยเกิร์ตเรานี่แหละนะคะคนเลยผงชูรสยาพารานะคะละลายค่ะเสร็จแล้วค่ะปุ๋ยบำรุงบอนสีหรือว่าต้นไม้นะคะไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลใช้ได้หมดเลยค่ะไปดูวิธีใช้กันเลยค่ะไก่ชุดสงวนค่ะคุณผู้ชมดูใบเขานะคะใบใหญ่มากอันนี้เป็นหลอดใหม่นะคะสีสวยเข้มมากเลยนะคะใบนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะมีลายน้อยมากๆเลยอันนี้เป็นใบใหม่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมลายเต็มใบเลยค่ะดูลำต้นนะคะอวบใหญ่มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะให้บอนสีสวยๆนะคะต้องบำรุงนะคะขั้นตอนแรกคือดินปลูกนั่นเองไม่จริงๆใช้ดินหมักใบก้ามปูนะคะปลูกบอนสีนะโตเร็วมากถ้าดินดีปลูกอะไรก็งามนะคะคุณผู้ชมใช้วิธีนี้บำรุงได้มีใบสีสวยๆเข้มๆแบบนี้ค่ะใช้สูตรยาพารานี่แหละนะคะ1แก้วนะคะต่อต้นต่อกระถางค่ะสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะนี่สำหรับคนขยันค่ะคุณผู้ชมฮกหลงขาวค่ะคุณผู้ชมเห็นใบเขาไหมขาวนวลตาสวยงามมากนะคะแต่ช่วงนี้นะอากาศร้อนสลับกับฝนตกนะคะต้นไม้แม่จิ๋มก็จะเริ่มที่จะมีปัญหาช่วงอาจจะสงสัยว่าเอาแม่จิ๋มก็ป้องกันไม่บ่อยทำไมยังเป็นยูล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมากับอากาศด้วยนะคะมากับน้ำด้วยนะคะซึ่งเราต้องป้องกันบ่อยๆค่ะซึ่งใบเดิมเนี่ยบางทีมันเป็นแล้วมันแก้ไม่หายนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาป้องกันใบใหม่ๆนี่นะคะที่หลอดเขาแทงขึ้นมาแตกขึ้นมานี่แหละนะคะแล้วมันก็ป้องกันไม่ได้ตลอดกาลนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราต้องขยันแล้วก็ดูแลบ่อยๆโดยเฉพาะช่วงอากาศเปลี่ยนบ่อยๆค่ะ1แก้วจ้าลดเลยป้องกันเชื้อราทางดินนะคะถ้าคุณผู้ชมมีน้ำปูนใสนะคะก็สามารถฉีดได้ทุกวันค่ะป้องกันยับยั้งโรคเชื้อราได้ค่ะไอ้ที่เป็นแล้วนะคะคุณผู้ชมก็เด็ดออกเลยค่ะแล้วช่วงนี้อากาศมันคือแดดค่ะจะแรงนิดนึงนะคะคุณผู้ชมก็ย้ายที่นะคะให้เขาไปอยู่ในร่มบ้างนะคะป้องกันพวกใบไหม้เนี่ยเราเลี้ยงนอกตู้นะคะคุณผู้ชมต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนบ่อยค่ะ 3-4 วันทำครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมแล้วถ้าเราลืมนะคะถ้าอากาศเปลี่ยนอีกเขาก็มีโอกาสเป็นอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นขยันนะคะมาดูแลนิดนึงค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่มีเวลาหรือว่าขี้เกียจนะคะมาทำวิธีนี้กันเลยค่ะวิธีนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะคะยาพารานะกระถางหนึ่งสองเม็ดค่ะวิธีนี้เราจะใช้แบบฝังลงในดินค่ะคุณผู้ชมทุกๆ15วันนะคะค่อยใช้ครั้งหนึ่งนะคะก็เหมาะสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่มีเวลาฝังให้ห่างจากลำต้นนะคะนิดนึงประมาณนิ้วครึ่งนะคะสองฝั่งเลยค่ะฝังเสร็จแล้วเราก็รดน้ำตามเลยค่ะคุณผู้ชมมีคุณผู้ชมเข้ามาถามแม่จิ๋มว่าต้นไม้มันป่วยเหรอแม่จิ๋มนะคะมันก็เหมือนคนนั่นแหละนะคะมันก็สามารถป่วยได้ถ้าไม่ป่วยนะคะเขาจะใบเหลืองรากเน่าคนเน่าได้อย่างไรนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้นไม้เขาก็มีชีวิตนะคะเราสามารถใช้พารานะคะรักษาเขาได้นะก็จะมีใบเยอะๆแบบนี้เลยค่ะชายชนค่ะคุณผู้ชมดูเขาป้ายสีนะแดงเยอะกว่าเขียวอีกนะคะด้านในก็เป็นแบบว่าสีชมพูเรื่อยๆนะคะว้าวสวยงามมากเลยนะหลอดใหม่ออกมาคุณผู้ชมดูสิเป็นฮาร์ฟเลยค่ะส่วนมากจะเป็นฮาร์ฟนะฮาร์ฟก็คือใบสีเขาแบ่งแยกครึ่งหนึ่งเลยนะคะสวยงามมากนะคะคุณผู้ชมเลี้ยงชายชนแทงหลอดเร็วนะคะแล้วก็แตกหน่อเยอะมากๆนะคะคุณผู้ชมถ้าขี้เกียจเนาะนี่เลยนะคะพาราสองเม็ดค่ะคุณผู้ชมอยากให้เขาแตกหลอดแล้วก็สีเข้มๆนะรากเขาต้องแตกดีกระจายดีนะต้นนู่นสมบูรณ์นะคะป้องกันศัตรูพืชต่างๆก่อนนะคะคุณผู้ชมเขาถึงจะสวยงามให้กับเรานะคะ
แล้วก็มาใช้วิธีฝังเลยสำหรับคนขี้เกียจนะคะคุณผู้ชมมุมไหนก็ได้คุณผู้ชมเห็นลำต้นเขาไหมเนี่ยค่ะฝังห่างประมาณนิ้วครึ่ง2นิ้วนะคะนี่ปักลงไปเลย2มุมเลยนะคะจะใช้เม็ดเดียวหรือ2เม็ดก็ได้นะคะแต่อย่ามากเกินนะสิ่งไหนก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพนะคะฮอร์โมนต่างๆถ้ามากเกินไปนะคะจะเกิดการน็อกปุ๋ยหรือว่าได้รับมากก็คือสำลักนั่นแหละนะคะมันจะอาจตายได้นะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ดีนะได้แล้วก็รดน้ำเลยค่ะกระถางนี้แม่จิ๋มก็ทุกๆ15วันนะคะบางทีก็เดือนหนึ่งนะคะแต่ต้องคอยหมั่นดูค่ะดูใบเขาว่ามีเชื้อราไหมใบจุดใบด่างไหมนะคะนี่จะเป็นอีกหนึ่งวิธีให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้นะคะยาพาราใช้ดีจริงๆค่ะเดี๋ยวจะพาไปเดินชมนะคะต้นไม้สวยๆที่บ้านกันค่ะไปรับชมเลยคาดคิดใช่ไหมคะแค่พารานะคะทำให้ต้นไม้สวยงามอย่างไรนะคะคุณผู้ชมต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะวันนี้แม่จิ๋มขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมค่ะหากมีข้อสงสัยอยากจะแนะนำอะไรนะคะสำหรับเพื่อนๆ นะคะมีสูตรดีๆอยากจะแนะนำนะคะคอมเมนต์มาได้เลยค่ะวันนี้แม่จิ๋มขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ